นี่คือ The New iPad Pro ชิป CPU M4 ครับที่มาพร้อมกับ Apple Pencil Pro และอีกหนึ่งอุปกรณ์ครับคือ Magic Keyboard รุ่นใหม่ล่าสุดที่รองรับกับ iPad Pro ชิป CPU M4 เท่านั้นทั้งหมดนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาฟูลรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันหลังจากที่เราไปที่งานเปิดตัวที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษที่ผ่านมานะครับใน EP นี้จัดหนักจัดเต็มให้ครับพร้อมแล้วตามไปชมกันครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับคลิปนี้เรามาฟูลรีวิว iPad Pro กันนะครับและจะมีอีกหนึ่งคลิปนะครับที่เป็น iPad Air รุ่นที่ใช้ชิป CPU M2 เดี๋ยวตรงนั้นผมจะให้นุกนิกทำการฟูลรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะครับใน EP นี้เนี่ยผมจะพูดถึงตัว iPad Pro แล้วก็การทำงานร่วมกับอุปกรณ์เสริมต่างๆมีการเปรียบเทียบให้กับตัว iPad Pro ชิป CPU M2 ในรุ่นก่อนหน้าด้วยนะครับแล้วก็พาดู iPad Air 13นิ้วนิดนึงเพราะด้วยความที่ในรอบนี้เรารีวิวเครื่องนี้ครับ iPad Pro ชิป CPU M4 หน้าจอขนาด13นิ้วเพราะเขามีอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นหน้าจอ11นิ้วนะครับตัวนี้สเปคคร่าวๆเขามาพร้อม SSD เนี่ยภายในมันจะเริ่มต้นตั้งแต่256 GB มาจนถึง2 TB ใช่ไหมตัวนี้คอนฟิกมา2 TB นะครับจัดเต็มเลยและเป็นสี Space Black ซึ่งเป็นสีใหม่ตัวเรื่องของสีทางนู้นนี้เคยทำคลิปเอาไว้ให้ดูแล้วว่าสีใหม่ของทั้ง iPad Air และ iPad Pro เนี่ยมันเป็นตัวใหม่แล้วมันแตกต่างกับของเดิมยังไงตามไปดูในคลิปนั้นได้พวกสเปคต่างๆพวกเราเคยทำสรุปเอาไว้ให้ค่อนข้างเยอะละในคลิปนี้ผมจะเป็นรีแคปสั้นๆแล้วเราจะไปพูดเรื่องของการทดสอบการใช้งานประสิทธิภาพที่เราจะได้เห็นเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆต่างๆแล้วก็เหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเลือก iPad Pro ทำไมไม่เลือก iPad Air เรามาเริ่มกันในเรื่องของรีแคปสเปคกันก่อนสำหรับ iPad Pro ชิป CPU M4 ถือว่าเป็นการใช้ชิป CPU M4 ครั้งแรกนะผมเคยทำคลิปนึงแล้วบอกว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงทำชิป CPU M4 มาแล้วใส่ใน iPad Pro ก่อนทำไมไม่เอาไปใส่ใน Mac ก่อนเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยตัว Mac ที่มีการอัปเดตเขาใช้แค่ชิป CPU M3 เท่านั้น M3 ก็จะมี M3 ธรรมดา M3 Pro M3 Max ที่เอาไว้ใส่ในพวก MacBook แต่ M4 อยู่ดีๆโผล่มายังไงเหตุผลหลักๆผมตอบให้เพราะว่าหน้าจอตัวนี้ครับหน้าจอนี่คือOLED display ที่เป็นแบบ2ชั้นเขาเรียกว่า Tandem OLED OLED ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นอยู่ใน iPhone Series Pro พวก14 Pro 15 Pro ตัวนั้นก็ใช้ OLED แต่ตัวเนี้ยเป็น OLED ที่เป็น2ชั้นเพราะชิป CPU M3 หรือว่าเก่ากว่าไม่สามารถที่จะ control หน้าจอ Tandem OLED ได้เขาจึงดีไซน์ขึ้นมาใหม่เป็นเหตุผลว่าทำไม iPad Pro ถึงต้องใช้ชิป CPU M4 นะครับ Tandem OLED ตัวนี้ความพิเศษของเขาคือความคมชัดที่มากขึ้นถ้าเป็นตัวรุ่น M2 ก่อนหน้านี้เขาใช้ mini LED ตัวนี้เป็น OLED ความสว่างถ้าเป็นสแตนดาร์ดของ M2 นะจะอยู่ที่600นิตแต่ความสว่างโดยทั่วๆไปของ M4 ตัวนี้จะอยู่ที่1000นิตแล้วท็อปสุดนะครับหรือว่าความสว่างเขาเรียกว่าตัวพีคจะอยู่ที่1600นิตเท่ากันแต่ความสว่างตัวนี้สแตนดาร์ดมันจะสูงกว่านั่นเองและความดำความคมตัว OLED ตัวนี้จะได้มากกว่าถามว่ามันแตกต่างกันมากไหมคือตัว mini LED ของ M2 ตัวก่อนหน้านี้ผมว่ามันก็แยกความดำชัดเจนอยู่นะเวลาที่เราดูซีรีส์เราก็จะไม่เห็นขอบพวกนั้นอันนี้ถือว่าทำได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ทำได้ดีขึ้นเอาไปสู้แสงภายนอกได้และถ้าเป็นรุ่นที่1 TB กับ2 TB ขึ้นไปเนี่ยเขาจะมาพร้อมหน้าจอที่เราสามารถเลือกเป็นนาโนโคตติ้งได้นาโนโคตติ้งมันคืออะไรมันคือการเคลือบหน้าจอให้มันมีความด้านมากยิ่งขึ้นลดการสะท้อนของแสงมากขึ้นอย่างตัวเนี้ยรุ่นที่เราเอามารีวิวเป็นกระจกแบบธรรมดาก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรจากรุ่นก่อนหน้าแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นเลือกเวอร์ชันที่เป็นหน้าจอนาโนโคตมันก็จะมีความด้านขึ้นมาหน่อยเราเคยเห็นหน้าจอที่เขาเคลือบนาโนโคตติ้งอยู่ในหน้าจอที่เป็นจอคอมตั้งโต๊ะของ Studio Display อันนั้นก็จะเลือกได้เหมือนกันว่าคุณจะเอาแบบนาโนโคตหรือเปล่าประโยชน์มันจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความแม่นยำของแสงแล้วก็ต้องออกไปทำงานที่ด้านนอกอย่างเช่นผู้กำกับเขาจะใช้ตัว iPad Pro ในการที่จะดูเรื่องของรีวิวเรื่องของอะไรต่างๆแล้วอยู่ข้างนอกแล้วเขาจะดูพวกแสงพวกเงาตัวนั้นมันจะช่วยได้ดีกว่าอันนี้เราต้องมาพิจารณาดูว่าเราต้องการมากแค่ไหนคราวนี้เรามาโฟกัสลองทดสอบเรื่องของประสิทธิภาพกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าตัวชิป CPU M4 นั้นมีการปรับมาว่าประสิทธิภาพของเขาเป็นยังไงนะครับผมได้ลองรันทดสอบนะนี่เอาผลการทดสอบให้ดูตัวนี้ M4 แล้วก็ CPU Core ถ้า
้าเป็นความจุ256 GB กับ512 GB เขาจะใช้ CPU ที่เป็น9 Core โดยจะแบ่งเป็น Performance Core 3แล้วก็ด้าน Efficiency อีก6ก็จะกลายเป็น3 Core บวก6 Core กลายเป็น9 Core นะฮะแต่ถ้าเป็นความจุ1 TB ขึ้นไปจะเป็น4บวก6ก็เป็น Performance 4แล้วก็ Efficiency อีก6ก็จะกลายเป็น10 Core อันนี้เป็น CPU 10 Core Memory ของเขาจะมีให้อยู่2ขนาดคือ8 GB แล้วก็16 GB 8 GB จะเป็นในรุ่น256 GB กับ512 GB แต่ถ้าเป็นความจุ1 TB กับ2 TB อย่างเช่นตัวเนี้ยเขาจะให้แรมมาทั้งหมด16 GB นะครับความแตกต่างจำนวนแรมที่แม้ว่ามันจะไม่แตกต่างกับตัวของชิป CPU M2 ตรงนี้ของ iPad Pro นะครับจำนวนมันเท่ากันคือ8กับ16นั่นแหละแต่ว่าความเร็วด้านของแบนด์วิดต์ภายในครับแบนด์วิดต์เมมโมรีของตัว M4 iPad ตัวเนี้ยจะอยู่ที่120 GB ต่อวินาทีแต่ว่าตัวเนี้ยแบนด์วิดต์เมมโมรีจะอยู่ที่100 GB ต่อวินาทีสรุปให้ง่ายๆว่าตัวแรมนั้นเร็วขึ้นแม้ว่าจะเท่าเดิมใช้ DDR5 ให้ดูคะแนนซิงเกิลคอร์ก่อนซิงเกิลคอร์ที่ได้ตอนนี้อยู่ที่ 3,600 นะครับที่เราทดสอบมา1ครั้งแล้วก็มัลติคอร์อยู่ที่ 14,094 นะครับ iOS ที่เราใช้ 17.5.1 โมเดลตอนนี้ถ้าเป็นกรีกเบนซ์6เขาก็ยังไม่บอกนะว่าเป็นแบบ iPad Pro M4 อะไรประมาณนี้เขาจะขึ้นเป็นโมเดลว่าเป็น iPad 16.5 นะครับโปรเซสเซอร์ที่เขาให้มานี่เห็นไหม1โปรเซสเซอร์กับ10คอร์เป็น ARM นะฮะแบ่งเป็น4กับ6เห็นไหมคลัสเตอร์ตัวนี้แล้วก็ตัว RAM นะครับในระบบแสดงเป็น15 GB อันนี้ให้ดูกันหน่อยผลของตัวซิงเกิลคอร์นะครับถ้าเป็นตัวนี้เห็นไหม 3,600 เราก็จะเห็นว่ามันอยู่ระดับสูงสุดนะครับเพราะว่ารุ่นก่อนหน้าของตัวแรงๆอย่างเช่นใน iPhone 15 Pro เนี่ยก็อยู่ประมาณ 2,800 นะครับอันนี้มันขึ้นมา 3,600 ส่วน Multi Core ครับก็กระโดดขึ้นมาเป็น 14,000 เพราะพวกของเดิมนะอย่างเช่น iPad Pro M2 เนี่ย11นิ้ว M2 ก็ 9,600 แต่อันนี้กระโดดขึ้นมา 1,400 ก็แรงขึ้นอ่ะมาดูอีกอันนึงก็จะเป็นแอปพลิเคชัน AnTuTu Benchmark AnTuTu Benchmark นี่ไม่รองรับที่เป็นหน้าจอ Landscape Modeผมเอาคะแนนที่ผมเทสมาให้ดูนะนี่ครับคะแนนโดยรวมที่ได้จะอยู่ที่2,500,000กับ830นะครับผมลองกดเข้ามาดูในแรงค์ตรงนี้นะเขาบอกว่าแรงกิ้งเนี่ยก่อนหน้านี้ของ iPad Pro แล้วก็ชิป M2 นะแรม 8GB บวก 256GB ของความจุ SSD 2,100,000แต่ว่าของเราอยู่ที่ประมาณ2,500,000นะครับก็กระโดดขึ้นมาค่อนข้างเยอะเอาง่ายๆคือพวกนี้ผมจะสรุปให้เพราะว่าตัว GPU เองก็จะมีการอัปเกรดขึ้นมาด้วยในช่วงทดสอบ GPU ผมจะให้นุ่มนิกเป็นคนเทสให้ดูเพราะว่าในชิป CPU M4 ตัวนี้เขามีการรองรับ Ray Tracing พวก Dynamic Caching ด้วยนะฮะทำให้การทำงานนั้นด้านกราฟิกนั้นมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นจุดที่อยากจะเสริมอีกหน่อยครับเกี่ยวกับเรื่อง CPU อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปนะประสิทธิภาพมันดีขึ้นเร็วขึ้นแรงขึ้นแต่ว่ากินไฟน้อยกว่าชิป CPU M2 ก่อนหน้านี้แล้วก็อีกอย่างนึงคือเกี่ยวกับระบบระบายความร้อนซึ่งเขาดีไซน์ใหม่มันเมื่อชิป CPU มันแรงขึ้นมันก็จะมีความร้อนมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าการดีไซน์ณตอนแรกเขาทำให้ตัว CPU มันกินความร้อนน้อยกว่าเพราะว่ามันเป็นการผลิตชิประดับ3นาโนเมตรเจนที่2นะครับความร้อนโดยรวมมันก็เลยลดลงแล้วก็มีพวกการดีไซน์แผงภายในเกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อนออกจากตัวเครื่องจึงทำให้ iPad Pro ชิป CPU M4 ตัวนี้จัดการเรื่องความร้อนได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับชิปของเขาเองยังมาพร้อมพวกระบบ AI ที่หลายๆคนมองว่าเอ้ยทำไม Apple ไม่ได้ใส่ใจเรื่อง AI เลยในตัวชิป M series หรือว่าพวก A series มันมี Neural Engine อยู่ภายในอยู่แล้วแล้วตัวนี้การใช้งานเราเห็นได้ชัดเจนเลยอย่างเช่นพวกรูปภาพเราใช้พวกแอปพลิเคชันแต่งรูปต่างๆยกตัวอย่างเช่นพวก Pixelmator Pro อย่างเงี้ยที่เขาใช้ฟังก์ชันต่างๆเข้ามานะยกตัวอย่างผมเปิดรูปนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีพวก ML คือ Machine Learning กดแค่ปุ่มเดียวเสร็จปุ๊บเขาจะประมวลภาพทั้งหมดเลยว่าควรจะปรับปรุงตรงไหนบ้างอ่ะสมมติผมลองปิดเนาะจะเห็นว่าอันเนี้ยมันจะออกโทนฟ้าออกแนวโทนเย็นไปหน่อยเพราะว่าวันนั้นอากาศมันครึ้มๆนะครับถ้าเราปรับให้เป็น ML กดปุ๊บเนี่ยเขาจะเจเนเรตออกมาให้แล้วก็ดูซิว่าปรับให้หน้าคนมีความ
ไบรท์มากยิ่งขึ้นมีความอุ่นมากยิ่งขึ้นเขาจะเอาฐาน database ข้อมูลพวกนี้มาทำการปรับให้นะครับหรือเราจะลบภาพพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะให้วัตถุนั้นหายไปก็ได้ลบเรืออยู่ตรงนี้สมมติผมลบเรือตรงนี้ออกมาอันนี้ผมทำงานเร็วๆนะจะเห็นว่าการที่เราวาดลงไปแป๊บเดียวเองแล้วตัวระบบในการคำนวณเขาทำงานได้อย่างรวดเร็วมากนี่คือประโยชน์ของ Neuron Engine หรือว่า AI ที่มีอยู่ในตัวนี้นะครับในชิปของ Apple หรืออย่างเช่นตอนที่เราเห็น preview ในงานเขาจะมีเรื่องของแอปพลิเคชันอย่างเช่น Final Cut ในการตัดต่อแยกฉากระหว่างตัวแบบอย่างเช่นผมเป็นแบบเนี่ยกำลังเต้นรำอยู่แล้วอยากจะแยกออกมาให้เป็น2 layer แล้วใส่ text เข้าไปกดได้ง่ายๆด้วย1คลิกเท่านั้นเดี๋ยวแอปพลิเคชันถ้าหากได้รับการอัปเดตเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกทีนึงผมจะแยกเพราะว่ามันรายละเอียดค่อนข้างเยอะหรือถ้าเป็นฝั่งของแอปพลิเคชัน Logic Pro เราสามารถที่จะเอาไฟล์เพลงที่มันเป็นไฟล์เสียงร้องเสียงเล่นดนตรีรวมๆกันอะมาแยกเป็นสเต็มได้เขาใช้ AI ในการเจเนเรตเพื่อแยกเป็นเลเยอร์ของการร้องเลเยอร์ของการเล่นกีตาร์เล่นกลองเล่นคีย์บอร์ดออกมาได้นั่นคือเป็นประโยชน์จาก AI เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะเห็นประโยชน์ต่างๆว่าในชิปของเขาเป็นยังไงบ้างเนาะและมาถึงการแชร์ประสบการณ์ของหน้าจออีกนิดนึงมันเบาลงอย่างชัดเจนถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้าซึ่งผมได้ลองทำการพรีวิวแล้วก็ดู Netflix นะฮะแล้วก็น้องที่ทำงานก็เอาไปทำการพรีวิวถ่ายตอนนั้นพวกผมถ่ายรถแล้วเอาตัวนี้ไปเป็นตัวมอนิเตอร์เฮ้ยมันเบาถือมือเดียวนี่สบายๆเลยนะครับแล้วถือเป็นระยะเวลานานด้วยผมให้คำนิยามมันเหมือนคล้ายๆตอนที่ Apple อัปเกรดจาก iPhone 14 Pro Max มาเป็น iPhone 15 Series น้ำหนักมันต่างกันอย่างชัดเจนแม้ว่ามันขนาดมันจะเท่ากันบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยทำไมจะต้องมาโฟกัสเรื่องนี้ด้วยแต่นั่นคือสิ่งที่ user เขาใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันหนักจริงๆอ่ะคราวนี้เรามาดูอีกอันนึงเรื่องของการทดสอบ internal disk internal disk หมายถึง SSD SSD ที่อยู่ข้างในเนี่ยความเร็วในการเขียนอ่านเป็นอย่างไรนะครับและหลังจากนั้นพาไปดู Thunderbolt port ต่อด้วยเพราะว่าส่วนนี้มันมีความแตกต่างแม้ว่าจะเป็น USB-C เหมือนกันถ้าหากเราเปรียบเทียบกับพวก iPad ณปัจจุบันอย่างเช่น iPad Air เนี่ยตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็น iPad Air 13นิ้วเนาะชิป CPU M2 USB-C เหมือนกันแต่ประสิทธิภาพภายในมันแตกต่างกันตัวนี้ Thunderbolt ตัวนี้เป็น USB 3ธรรมดานะครับที่ความเร็วในการอ่านเขียนอาจจะไม่เท่ากันคราวนี้เรามาดูภายในกันก่อน SSD ตัวนี้เราจะอ่านจะเขียนเนี่ยความเร็วประมาณเท่าไหร่เพราะว่าพวกเรนเดอร์ไฟล์พวกการเขียนการอ่านไฟล์การตัดต่อหรือว่าการทำงานเกี่ยวกับด้านกราฟิกฮาร์ดดิสก์ที่อยู่ภายในหรือว่า SSD ที่อยู่ภายในมันมีผลเดี๋ยวผมลองเทสก่อนผมจะลองตั้ง data size ให้เป็นสักประมาณ500นะ500 MB สำหรับการเขียนไฟล์ผมลองกด play รอบแรกอ่านได้ 5,499 MB ต่อวินาทีเขียนอยู่ที่ 1,315 MB ต่อวินาทีเขียนอีกรอบหนึ่งประมาณ 2-3 รอบค่าเฉลี่ยนะครับก็อยู่ประมาณ 5,000 กว่าเกือบ 6,000 ซึ่งเร็วมากเลยนะมันพอๆกับพวก MacBook Pro ที่ผมใช้งานอยู่อัตราการเขียนก็อยู่ประมาณ 1,200 เมกะไบต์ราวนี้นะถ้าหากว่าเราทำให้ไฟล์มันใหญ่ขึ้นสมมติผมดันไปที่ไฟล์10กิกะไบต์เลยแล้วลองอ่านเขียนดูเนี่ย10กิกะไบต์จะเห็นว่า writing speed อยู่ที่ประมาณ 3,500 เมกะไบต์ต่อวินาทีกับ read speed อยู่ที่ประมาณ 2,100 นะลองกดให้ดูอีกทีนึงเนี่ย SSD ที่อยู่ข้างในคือแรงมากนะครับเนี่ย 3,000 กว่า 2,000 กว่าสำหรับการเขียนนั่นคือการที่เราจะทำงานควบคู่กับไฟล์ใหญ่ๆมันจะทำให้การอ่านเขียนไฟล์การ access ไฟล์มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วคราวนี้เนี่ยเราจะทำงานร่วมกับพวกนี้ครับอุปกรณ์เสริมก็คือฝั่งฮาร์ดดิสก์ที่ผมเกริ่นไว้ในตอนต้นว่าเอ๊ะทำไมตัวพวก Pro Series มันเราต้องเลือกมันเพราะอะไรบางคนถึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำงานกับตัวนี้ผมมีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อยู่2ตัวตัวนี้ครับของ Lazy แล้วก็ตัวนี้จะเป็นกล่องที่รองรับ Thunderbolt โอนถ่ายข้อมูลอยู่ที่40กิกะบิตต่อวินาทีแล้วก็ภายในเป็นพวก SSD แล้วก็สปีดการอ่านเขียนก็เป็นพวก M2 เนาะก็จะเร็วขึ้นเดี๋ยวผมลองทดสอบตัวนี้ให้ดูก่อนเราเชื่อมต่อพอร์ตที่เป็น Thunderbolt เหมือนกันแต่ว่าความเร็วในการอ่านเขียนผมจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงผมเชื่อมต่อเข้าไปละผ่านตัวนี้มันจะเป็น USB 3.1 เฉยความเร็วประมาณ10กิกะบิตต่อวินาทีผมให้ดูอันนี้ไฟล์ที่เราอ่านเขียนเข้าไปนะครับตั้งไว้ที่500เมกะไบต์ผมเทสให้ดูสัก2รอบเนี่ยค่าเฉลี่ยจะอยู่ประมาณ 1,600-1,700 นะครับแล้วก็การอ่านจะอยู่ที่ประมาณ 400-600
เราๆนี้นี่ถ้าเป็นไฟล์สักประมาณ10กิก10กิกะไบต์เราลองกดอ่านเขียนดูสิตอนนี้รันอยู่ประมาณสัก 1,000 เมกะไบต์ต่อวินาทีจำตัวเลขเมื่อกี้ได้ไหมที่เราเทียบกับตัว internal ของเขาอ่ะอันนั้น 5-6,000 เลยนะแต่เนี้ยอยู่ราวๆประมาณเนี่ย900กับ 1,000 อันนี้ไฟล์ใหญ่ประมาณ10กิกะไบต์นะครับแล้วก็มาลองอ่านเขียนก็จะใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งจะเห็นว่าในการเทสเนี่ยเทคไทม์ประมาณหนึ่งคราวนี้ผมลองเทสตัวที่มันเป็น Thunderbolt ให้ดูเราจะเห็นความแตกต่างนี่แหละว่าทำไมเราถึงต้องใช้พวก Thunderbolt เข้ามาแล้วมันจะประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุดถ้าหากว่าคุณซื้อ iPad Pro ไปแล้วอยากจะทำงานร่วมกับ external hard drive ผมลองตั้งค่าอันนี้500เมกะไบต์เริ่มก่อนตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมแป๊บเดียวเองครับค่าเฉลี่ยประมาณเนี่ย 1,900 2,000 1,800 อยู่ราวๆใกล้ๆกับ 2,000 เมกะไบต์ต่อวินาทีผมลองเพิ่มเป็น10กิกะไบต์ดูนี่จะเห็นอัตราการอ่านการเขียนนะครับอยู่ราวๆนี่เลยประมาณ 2,000ในการโอนถ่ายข้อมูลนี่คือประโยชน์ของ Thunderbolt ตัวนี้แล้วเราทำงานกับอุปกรณ์เหล่านี้สมมติผมมีไฟล์งานใหญ่มากไฟล์ตัวนี้เนี่ยขนาดจะอยู่ที่ประมาณสัก 136.24 กิกะไบต์ผมจะก๊อปไฟล์ตัวนี้ฮะเป็นโฟลเดอร์เลยนะทั้งโฟลเดอร์130กว่ากิกะไบต์ผมจะเอามาลงใน iPad ของผมเนาะเนี่ย footage แล้วผมกด command v ลงไปเริ่มถ่ายโอนข้อมูลแล้วเราจะเห็นความคืบหน้าเห็นไหมว่านี่ครับเขาจะบอกเลยว่าเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ประมาณวิละเกือบ1กิกะไบต์ในการโอนถ่ายข้อมูลนะครับอันนี้มันก็จะช่วยให้ workflow การทำงานของเราทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นหรือเราจะสามารถ access เข้ากับตัว hard disk drive ตัวนี้ที่เป็น external ssdแล้วตัดต่อผ่านแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยนี่คือประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของฝั่ง Thunderbolt และนอกจากนั้นครับอีกหนึ่งประโยชน์นะครับของ Thunderbolt ก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อกับจอภายนอกถ้าหากว่าเราทำงานบนคีย์บอร์ดแบบนี้ที่เป็น Magic Keyboard กับจอแล้วอยากจะเห็นรายละเอียดดีเทลมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นจอ 6K นะจอ Apple Pro Display XDRตัวนี้สามารถส่งสัญญาณภาพออกไปได้แล้วก็รวดเร็วด้วยเราสามารถตั้งค่าได้ว่าเราจะให้ตัวจอเนี่ยแสดงแบบไหนอันนี้ผมแสดงแบบมิลเลอร์นะก็เราปรับได้ว่าแบบจะให้แบบนี่จัดอยู่ตรงกลางเห็นไหมมันจะเป็นเหมือนการ extend เข้าไปครับแล้วเรานี่สามารถเปิดพวกแอปพลิเคชันและให้ไปแสดงผลในนั้นสมมติผมจะเปิดพวก Pixelmator Pro แล้วก็อยากจะให้โยนภาพไปที่หน้าจอด้านหลังสมมติว่าเราตั้งจออยู่ตรงนี้นะอันนี้คืออยากให้เห็นในกล้องเฉยแล้วเราก็โยนภาพตรงนี้ไปแล้วมันก็จะขึ้นตรงนั้นเราก็สามารถทำอะไรต่อมีอะไรอยู่ผ่านทางนี้ได้เป็นการ extend หน้าจอออกไปอันนี้ก็จะอาศัยความเร็วของตัวนี้ด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะมีความหน่วงของตัวภาพเกิดขึ้นหรืออีกฟังก์ชันหนึ่งที่ทางนั้นเขาจะใช้ก็เชื่อมต่อแล้วก็ถ่ายพ่งถ่ายภาพโอนข้อมูลไปได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเป็นฝั่งของ Thunderbolt นะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องของการชาร์จมาดูซิว่าการชาร์จของเขามีการพัฒนาขึ้นมาไหมแม็กสุดเท่าไหร่ตอนนี้แบตเตอรี่ของผมอยู่ที่ 19% เนาะจะใช้อะแดปเตอร์ซึ่งเป็นอะแดปเตอร์ของ MacBook ที่พละกำลังอยู่ที่ประมาณ90กว่าวัตต์เลยเราจะรู้ว่าแม็กซิมัมที่เขาจะรับได้เท่าไหร่ผมลองดูให้เท่าที่ลองชาร์จนะครับเนี่ยแบตเตอรี่ 19% ผมวัดตอนนี้นะครับวิ่งอยู่สูงสุดนะครับอยู่ที่ 37.4 วัตต์ก็ไม่เกินนี้ดังนั้นผมสรุปให้ว่าตัวนี้เนี่ยชาร์จไม่เกิน40วัตต์ถ้าเขารองรับจริงๆนะซึ่งอะแดปเตอร์ที่ iPad Pro ตัวนี้แถมมาให้จะอยู่ที่20วัตต์นะฮะแต่ว่าตัวนี้จะรับได้สูงสุดก็ประมาณก็คูณ2เกือบ2เท่าเนี่ยอยู่ประมาณ37กว่าๆ 37.5 ละราวๆนี้นะฮะอันนี้คือเรื่องความเร็วในการชาร์จต่อมาครับเป็นเรื่องของ Apple Pencil Pro กันบ้างมีคนสงสัยว่า iPad Pro M4 ตัวนี้ใช้งานกับ Apple Pencil ได้รุ่นไหนบ้างคำตอบคือรุ่นนี้ครับ Apple Pencil Pro ซึ่งเป็นตัวใหม่ที่เขาออกมากับอีกตัวนึงคือ Apple Pencil USB-C ใช้ได้แค่2ตัวเท่านั้นถ้าเป็น Apple Pencil Gen 2หรือว่า Apple Pencil 2นั้นจะไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่าด้วยการที่การออกแบบของตัวเครื่อง iPad Pro ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยมาพร้อมความบางมากนะบางสุดละ thinness device ของ Apple ว่างั้นขนาด13นิ้วตัวนี้นะครับความบางจะอยู่ที่ 5.1 มิลลิเมตรเท่านั้นเห็นไหมครับว่ามันบางมากนะเดี๋ยวผมลองเทียบกับตัวอันนี้ให้ชมกันแบบไวๆอันนี้คือ iPad Air 13นิ้วก่อนนะ
ที่เปิดตัวมาพร้อมกันที่งานเดียวกันนะครับเห็นไหมว่าตัวเลขมันอาจจะไม่ได้หนีกันมากแต่ผมบอกเลยว่าถ้าหากดูด้วยสายตาเนี่ยต่างกันค่อนข้างเยอะแล้วยิ่งถ้าหากว่าเราเทียบกับตัว iPad Pro M2 เนี่ยผมให้ดูเลยเฮ้ยหนักปวดแขนแล้วเนี่ย นะครับเห็นไหมอ่ะตัวนี้ครับ Pro M4 ด้านขวาแล้ว Pro M2 ด้านซ้ายโอ้ผมเห็นความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะตัวเก่าใช้ Pencil 2ได้แต่ว่าตัวใหม่เนี่ยได้แค่ Pencil Pro ด้วยการดีไซน์เครื่องตัวนี้แหละการวางตำแหน่งมันอยู่ตำแหน่งคล้ายๆเดิมอยู่ด้านขวาของตัวเครื่องถ้าเราตั้งนะหรือว่าอยู่ด้านบนแต่ว่าความบางของตัวนี้กับการชาร์จมันมีผลนะครับเขาก็เลยดีไซน์มาพอแปะปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะขึ้น Apple Pencil Pro มาให้เวลาถ้าเราเอาตัว Pencil Pro ตัวนี้เอามาใช้กับอันเนี้ยเจนที่เป็น M2 เนาะดูสิว่ามันดูไม่ค่อยลงล็อกเห็นปะเนี่ยเห็นไหมอยู่งี้เลยมีแม่เหล็กเหมือนกันแต่แบบไม่ขึ้นคอนเน็กต์นะครับมันคือไม่รู้จักถ้าจะเอาไปใช้กับตัวโปรอันนี้คือตอบคำถามให้แล้วว่ามันใช้การไม่ได้ด้วยการที่ดีไซน์เขาเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัว Apple Pencil Pro เองความโดดเด่นของเขาแม้ว่าหน้าตามันจะคล้ายคลึงกับ Apple Pencil 2นะครับแต่เขาเพิ่มฟังก์ชันเรื่องของการ squeeze คือการบีบตรงนี้ครับเนี่ยผมกดได้นะมันจะมีแรงตอบสนองออกมาเขาเรียกว่า haptic feedback กดปุ๊บเราจะรู้ว่าเอ้ยเรากำลังกดเหมือนหูฟัง AirPods Pro พวกนั้นที่เวลาเราใช้งานแล้วกดมันจะรู้สึกได้ถามว่าตัวนี้เอาไว้ทำอะไรบ้างเดี๋ยวพาร์ทของ Apple Pencil ผมจะให้น้องไอซ์นะครับเป็นคนรีวิวให้ทุกคนได้ดูแต่สรุปคร่าวๆให้มันมี Squeeze ตัวเนี้ยเวลาบีบปุ๊บมันจะมีฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นเราใช้โน้ตเนี่ยเรากดดินสอขึ้นมามันก็จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาให้หรือเราใช้พวกแอปพลิเคชัน Pixelmator Proพวก Procreate อะไรเงี้ยเขาจะเรียกช็อตคัทขึ้นมาให้เราสามารถตั้งค่าได้หรือเราจะตั้งให้มันเป็นกดอย่างเงี้ยแล้วก็รันช็อตคัทของ iPad OS ขึ้นมามีการรองรับเรื่อง Barrel Roll คือเราจะหมุนปลายของดินสอได้ปลายดินสอตรงนี้มันเป็นกลมๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราลองจินตนาการว่าเป็นพวกปากกาปากแบนและเราจะเอามาใช้งานตรงนี้เราสามารถหมุนเพื่อให้เป็นทิศทางของพวกปลายปากกาแบนได้เลยจะทำให้งานศิลปะที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมันจะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวไว้ดูกันต่อนะครับการใช้งานเป็นการEnhance ทำให้ Apple Pencil มีฟังก์ชันที่ดีมากยิ่งขึ้นในราคาที่เท่าเดิมถ้าเปรียบเทียบกันคือ Apple Pencil Pro เนี่ย 4,990 ตัว Pencil 2ก็ 4,990 เหมือนกันดังนั้นถ้าใครซื้อตัวนี้ก็จำเป็นแหละที่ต้องซื้อควบคู่กันและมีคนถามต่อนะครับว่า iPad Air 13นิ้วตัวนี้กับ iPad Pro M2 ตัวนี้เราจะเลือกอะไรผมเคยให้คำตอบไปอย่างนึงแล้วว่าถ้าสมมติว่าคุณต้องการความรวดเร็วคือถ้าราคามันไม่ได้หนีกันมากแล้วต้องการความรวดเร็วการตอบสนองที่ดีกว่ายังไง iPad Pro ก็ยังน่าใช้งานกว่าหน้าจอที่ดีกว่าเพราะเป็นมินิ LED เรื่องของค่า Dynamic Range พวกการแยกสีพวกสีดำเนี่ยมันจะทำได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าสมมุติว่า iPad Air แล้วคุณอยากจะได้ฟังก์ชันของ Apple Pencil Pro คุณจะต้องซื้อ iPad Air 13นิ้วนะแต่ถ้าคุณไม่ได้เน้นเขียนไม่ได้เน้นอะไรแล้วก็งบอยากจะเอามา browsing นะถ้าเป็น2ตัวนี้ผมก็แนะนำตัวนี้อยู่นะครับประสิทธิภาพไม่ได้ต่างกันเพราะว่าเป็นชิป CPU ตัวเดียวกันApple Pencil Pro ผ่านไปละมีอีกหนึ่งตัวครับที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังก็คือฝั่งของตัวนี้นี่คือ Magic Keyboard ตัวใหม่ฟังก์ชันมีความคล้ายคลึงเดิมแต่เพิ่มเติมคือการ enhance ให้มันมีคุณสมบัติที่สูงขึ้นคืออะไรยกตัวอย่างเช่นของเดิมครับนี่เป็นรุ่นที่ใช้กับ Pro M2 เนื้อวัสดุของเขาภายนอกมีความคล้ายคลึงกันนะเป็นพวกซิลิโคนพวกหนังต่างภายในก็เป็นพวกกำมะหยี่เหมือนกันมีสมาร์ทคอนเนคเตอร์บริเวณโซนนี้เหมือนกันแต่ว่าส่วนที่แตกต่างของเขาจะอยู่ในฝั่งของตัวนี่ครับด้านบนกับตัวแผงตัวนี้ตัวแผงตรงเนี้ยวัสดุมันจะคล้ายๆกับตัวนี้มันไม่ใช่โลหะแต่ฝั่งของ Magic Keyboard ตัวใหม่ตัวนี้เป็นโลหะหมดเลยนะฮะมันให้อารมณ์เหมือนแป้นพิมพ์ Mac มากยิ่งขึ้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นน้ำหนักเบากว่าเนี่ยถ้าผมลองถือ2ตัวนี้นะปึ๊บอันเนี้ยหนักกว่าความหนาตัวเนี้ยจะมีความหนากว่าความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาจะมีปุ่มตัวนี้ครับปุ่มพวกฟังก์ชันคีย์ด้านบนเนี่ยคือเป็นการ enhance เพิ่มขึ้นมาไม่ว่าคุณจะมีเป็นการกดปุ่ม ESC เพิ่มแสงลดแสงเรียกเมนูต่างๆเล่นเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงมีการล็อกหน้าจอการใช้งานก็ไม่ได้แตกต่างกันมากครับมีแทร็กแพดเหมือนเดิมแล้วแทร็กแพดจะตัวใหญ่มากขึ้นด้วยถ้าเปรียบเทียบกับของเก่านะของเก่าตัวเนี้ย
ัวแท็กแพดตัวนี้ใหญ่กว่าเยอะแล้วมีความโซลิดแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นก็ยังมีพอร์ต USB-C อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะเชื่อมต่อในการชาร์จได้อะไรได้ฟีลลิ่งสัมผัสผมว่ามันทำให้เราเข้าใกล้ความเป็น Mac มากยิ่งขึ้นแต่แน่นอนว่ามันไม่สามารถที่จะแทนกันได้ระหว่างตัว iPad ตัวนี้ทำงานเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่อง Mac หลายๆอย่างมันทำงานทดแทนกันได้แต่ iPad อย่างที่บอกเขาดีไซน์มาเพื่องานทัชงานวาดงานจดงานเขียนซึ่งมันตอบสนองได้ดีกว่าอยู่แล้วแต่มันสามารถทำงานร่วมกับฝั่งของ Mac ได้เพราะว่าเขามีโปรโตคอลส่วนตัวของเขาที่ทำงานร่วมกันเขาทำงานแบบ seamless เนาะอย่างเช่น AirDrop เนี้ยเราก็สามารถโยนไฟล์หากันได้หรือว่า iCloud เราเซฟไฟล์ในนี้มันไปโผล่ที่ Mac หรือการทำงานแบบ hand off เราทำงานอยู่บนเครื่อง iPad และเราอยากไปทำงานต่ออยู่บน Mac ก็สามารถทำได้หรือเราทำโปรเจกต์ยกตัวอย่างเช่นพวกโปรเจกต์ของ Final Cut เราสามารถโยนกันไปได้แม้อาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากมายเท่าไหร่แต่ก็สามารถทำงานลิงก์ต่อกันได้อยู่พวกไฟล์เอกสารยิ่งไม่ต้องห่วงเลยนี่คือการทำงานร่วมกันเป็นประโยชน์จาก ecosystem ของทาง Appleคราวนี้อีกหนึ่งประเด็นที่มีการพูดถึงมากเลยก็คือเรื่องของกล้องนะครับที่มีการตัดกล้องอัลตร้าไวออกไปให้เหลือเฉพาะกล้องไวหรือว่ากล้องมุมกว้างอย่างเดียวเป็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์แรกๆที่ผมได้รับมาจากฝั่งของสถาปนิกที่เขาใช้งานค่อนข้างบ่อยเพราะว่าเขาจะใช้กล้องแล้วก็บวกกับไรด้าในการทำงานควบคู่กันซึ่งเขาบอกว่าตัวไรด้ากับกล้องอัลตราไวด์มันช่วยได้เยอะเพราะเวลาอยู่ในสถานที่ที่เป็นห้องที่มันแคบๆอ่ะตัวกล้องอัลตราไวด์ใช้ได้ค่อนข้างเยอะเลยเราก็ต้องยอมรับว่าเมื่อกล้องอัลตราไวด์มันหายไปเหลือกล้องตัวเดียวมันอาจจะเพิ่มความยุ่งยากขึ้นมานิดนึงในการที่เราจะใช้งานในลักษณะแบบนั้นแต่คุณภาพของการถ่ายรูปหรือว่าการถ่ายอะไรเนี่ยตัวนี้ก็ยังเท่าเดิมแต่เพิ่มเติมคือการถ่ายวิดีโอของตัว iPad Pro รอบนี้สามารถถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมต่อวินาทีได้ที่เป็น ProRes และสามารถเชื่อมต่อกับพวก Eternal SSD พวกนี้ครับและทำการถ่ายเป็น ProRes บันทึกลงในนี้ได้เราเห็นความสามารถนี้ใน iPhone 15 Pro Series ที่ทำแบบนี้ได้นะครับแต่รุ่นก่อนหน้านี้ไม่สามารถทำแบบนี้ได้ความละเอียดอาจจะไม่ได้เท่านี้แล้วก็ต่อออกมาบันทึกแบบนี้ไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราคอนเซิร์นกันและส่วนหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องของตัวกล้องหน้าที่เขาย้ายมาอยู่ด้านข้างด้านข้างก็คือแนวนอนตัวนี้นะเดิมทีมันอยู่ด้านบนเนาะย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ Face ID ก็อยู่บริเวณด้านข้างเหมือนกันตัวนี้ผมว่าตัว Face ID มันแคบลงเล็กลงเมื่อเปรียบเทียบกับ iPhone 15ที่ผมถืออยู่อนาคตอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าตัวนี้อาจจะทำให้มันเล็กลงบน iPhone ได้เผื่อว่าเราจะเห็นรอยบากที่เล็กลงด้วยการใช้งานตอบสนองได้อย่างรวดเร็วครับเดิมทีเราก็เฮ้ยทำไมไม่มีปุ่มสแกนลายนิ้วมือแต่ตอนนี้บอกเลยว่าเลิฟ Face ID มากเพราะว่าทำงานได้รวดเร็วตัว Face ID เนี้ยเวิร์คทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ผมว่ามันดีขึ้นในกรณีที่เรามาทำงานอย่างเช่นทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือว่าสนทนาอะไรต่างๆเนี่ยตัวกล้องตัวนี้เราสายตาของเราอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้มากกว่าเพราะเดิมทีมันอยู่ด้านข้างมันอาจจะแบบผิดรูปผิดรอยนิดนึงต้องใช้ซอฟต์แวร์ในการปรับแต่ตัวนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะเวิร์กมากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องของลำโพงถือว่าทำได้ดีอยู่แล้วครับถ้าเป็นฝั่งของ Siri Pro มันดีกว่าทางของฝั่ง iPad Air อย่างแน่นอนมีการสอบถาม iPad Air กับ iPad Pro ถ้าคุณเอามาดูหนังและอยากจะได้อรรถรสในการรับฟังเสียงก็แน่นอน iPad Pro ทำได้ดีกว่าส่วนเรื่องของไมโครโฟนนะครับเขาก็ตัดออก1ตัวจากเดิมทีมี5ตัวตอนนี้เหลือ4ตัวนะครับแล้วเสียงที่คุณกำลังได้ยินอยู่ณตอนนี้คือเป็นเสียงที่ไม่ได้รับการปรับแต่งไม่ได้รับการจูนนิ่งอะไรนะและบันทึกจากไมโครโฟนของ iPad Pro ชิป CPU M4 ตัวนี้คุณลองเอาไปพิจารณาดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่ะอันนี้เป็นภาพรวมที่ผมรีวิวให้แล้วก็เดี๋ยวมันจะมีอีก2พาร์ทผมจะขอส่งต่อเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องเกมไปให้น้องนุกนิกเป็นคนเล่าให้ทุกคนได้ฟังว่าเล่นเกมเป็นยังไงแล้วก็จะไปตบท้ายด้วยทางฝั่งของน้องไอซ์นะครับที่จะดูเรื่องของการวาดการเขียนการตอบสนองต่างๆพวก 3D 2D จะได้ประสบการณ์อย่างไรบ้างตามไปชมกันต่อครับเราอยู่กันที่พาร์ทของการเล่นเกมกันแล้วค่ะขอทวนสปีก iPad Pro เครื่องนี้ให้ฟังอีกสักรอบนะคะสำหรับ iPad Pro เครื่องนี้เข้ามาพร้อมกับความจุ 2TB เพราะฉะนั้นจะได้แรมมา 16GB นะคะส่วนชิป M4 ที่อยู่ในตัวเครื่องนะคะแน่นอนว่า CPU 10 core GPU อีก10 core นะคะมีการใส่ Mesh Shading แล้วก็ Ray Tracing มาให้ด้วยสำหรับการเล่นเกมนะคะบอกเลยว่าถ้าเล่นผ่านจอ OLED 2 ชั้นหรือว่าหน้าจอ Ultra Retina XDR เนี่ยฟินสุดๆนะคะ
ซึ่งเกมที่ลุงนิกจะมารีวิวในรอบนี้นะคะก็ไปเทสมาให้2เกมเกมแรกคือ Resident Evil Village นะคะส่วนเกมที่2 Genshin Impact ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เกมแรกค่ะ Resident Evil Village สำหรับเกม Triple A อย่าง Resident Evil Village นะคะจากประสบการณ์ที่ลุงนิกเคยเล่นมาทั้งหลายๆอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น iPad Pro ชิป M2 นะคะหน้าจอ 12.9 นิ้วแล้วก็บน iPhone 15 Pro ที่เป็นชิป A7 Pro ซึ่งเขาใส่ Ray Tracing มาให้ด้วยนะคะพอ Ray Tracing กับ Mesh Shading นะคะมาอยู่ในชิป M4 ตัวใหม่ล่าสุดตัวแรงเนี่ยสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือความลื่นค่ะทุกคนมันลื่นขึ้นจริงๆนะคือไม่เจออาการงอแงแม้แต่น้อยตอนที่เล่นบนชิป M2 นะคะบน iPad Pro ลุงนี่ยังเจออาการงอแงอย่างเช่นอาการกระตุกหรือว่าเดินช้าๆในบางช่วงเวลาที่เดินเข้าฉากใหม่ก็อาจจะเจออาการนี้หรือว่าเวลาที่เราควบคุมจอยก็จะมีอาการแหลกๆช้าๆแต่ว่าพอมาเป็นชิป M4 เครื่องนี้อาการพวกนั้นหายไปหมดเลยค่ะทุกคนแล้วการเล่นก็ลื่นไหลเหมือนเฟรมเรทกับหน้าจอมันสัมพันธ์กันสุดๆไปเลยแล้วหน้าจอนะคะขออวยยศนิดนึงหน้าจอ Ultra Retina XDR ให้ภาพที่สวยสมจริงและที่สำคัญสว่างค่ะทุกคนแม้ว่าจะอยู่ในฉากมืดแค่ไหนแต่เรายังเห็นรายละเอียดของตัวเกมรวมถึงองค์ประกอบในตัวเกมได้ชัดเจนพอกลายมาเป็นหน้าจอ OLED แล้วการเล่นเกมสนุกขึ้นเยอะเลยเสริมเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ความร้อนที่เกิดขึ้นให้นิดนึงนะคะแบตเตอรี่นุ๊กนิกเนี่ยเล่นไปประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะคะก็ลดไปประมาณ 10-20% แล้วแต่ความร้อนที่เกิดขึ้นในห้องด้วยนะแล้วก็การตั้งค่านะคะก็พยายามปรับสุดทุกอย่างเท่าที่จะทำได้บางอันไม่จำเป็นก็จะไม่ได้เปิดนะคะแบตเตอรี่ก็ถือว่าไม่ได้ลดลงไปเยอะนะเทียบกับเวลา1ชั่วโมงเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเรามีแบตประมาณ 100% เนี่ยเราสามารถเล่นได้หลายๆชั่วโมงเลยนะทุกคนส่วนเรื่องของความร้อนนะคะเกิดความร้อนขึ้นค่ะทุกคนคือเขาไม่ได้มีระบบระบายความร้อนมาให้เนาะก็สามารถเกิดความร้อนได้บริเวณเมนบอร์ดตรงกลางหรือว่าชิปค่ะแต่ความร้อนนี้ไม่ได้ส่งผลต่อการเล่นเกมนะถึงแม้ว่าตัวเครื่องจะร้อนแต่ถ้าเราไม่เอามือมาจับเราก็ไม่รู้สึกอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราเอาไว้ตั้งไกลๆแล้วใช้จอยในการควบคุมใช่ไหมร้อนก็ร้อนจริงแต่ว่าสามารถเล่นได้ไม่มีการโดนสไตรค์ออกไปเลยแล้วต้องเข้าไปเล่นใหม่นะคะก็คือสามารถเล่นได้ยาวๆเลยค่ะและถ้าเทียบกับ iPad Pro ชิป M2 ที่เล่นเกมเดียวกันนะคะก็เห็นความแตกต่างเลยว่าความสามารถของชิป M4 เนี่ยเขาเพิ่มมาแบบดับเบิลเลยนะคะขยับจากชิป M2 มาเป็นชิป M4 ก็จะได้ประสิทธิภาพที่ดับเบิลเช่นกันไม่ว่าจะเป็นความลื่นไหลรวมถึงการเล่นในระยะยาวด้วยค่ะเผื่อมีคนอยากรู้นะคะแถมให้นิดนึงสำหรับการเทียบประสิทธิภาพของชิป A17 Pro ใน iPhone 15 Pro ในเกมเดียวกันนะคะจะขอพูดเจาะเรื่อง Ray Tracing ละกันตัว Ray Tracing เนี่ยแสงและเงาที่เกิดขึ้นในเกมอ่ะสำหรับตัวนุ๊กนิกนะดูไม่ได้แตกต่างกันมากก็คือให้แสงและเงาที่สวยงามเหมือนกันแต่ตัว iPad Pro จะได้เปรียบในเรื่องของขนาดจอค่ะทุกคนเพราะว่าขนาดเขาใหญ่ขนาดเนี้ย13นิ้วเทียบกับจอ iPhone 15 Pro ที่มีขนาดแค่ 6.1 นิ้วเพราะฉะนั้นนุ๊กนิกมองว่าถ้าเกิดว่าจอใหญ่ก็จะได้เปรียบเรื่องของการดูภาพการดูแสงและเงาที่อาจจะดูสมจริงมากกว่าว่ามันเต็มสเกลมากกว่านั่นเองสำหรับการควบคุมเกมนะคะนุ๊กนิกก็ยังแนะนำให้ใช้จอยอยู่ดีในการเล่นเกมนะคะไม่สามารถเอานิ้วไปแตะแล้วก็ควบคุมได้เพราะว่าปุ่มควบคุมมันเยอะเหลือเกินนะคะเท่าที่ทุกคนเห็นก็จะประมาณนี้ใช่ไหมมันเยอะจนเราไม่สามารถกดหลายๆปุ่มพร้อมกันบนหน้าจอได้มันจะอยู่ในท่าทางที่ไม่ค่อยสะดวกสบายละเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นเกม Triple A หรือว่าเกมคอนโซลก็จะต้องมีจอยสติกนะคะอย่างอันนี้เป็น PlayStation 5นะคะ DualSense นะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชัน iPhone มันก็จะมี Backbone ใช่ไหมแต่ถ้า iPad แนะนำจอยของ PS นะคะใช้งานง่ายเชื่อมต่อง่ายแล้วก็สามารถซิงกันได้เวลากดปุ่มอะไรมันก็จะเกิดความดีเลย์ที่น้อยมากๆค่ะสำหรับเกมยอดนิยมนะคะอย่าง Genshin Impact เนี่ยน้องนี่ก็เทสเหมือนกันนะคะเพราะว่าแอบไปเห็นบล็อกเกอร์ต่างประเทศเขาอวยยศว่าพอเอา iPad Pro ชิป M4 มาเล่น Genshin Impact แล้วมันลื่นขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นภาพสวยขึ้นอีกต่างหากนะคะก็เลยสงสัยไปลองเล่นมาแหละเห็นภาพไหมคะทุกคนจากหน้าจอภาพมันสวยมากจริงๆนะจอ OLED เนี่ยตัวการสำคัญเลยที่จะทำให้การเล่นเกมสนุกขึ้นนะคะส่วนเรื่องของความลื่นไหลตรงนี้เนี่ยปรับสเปคพยายามปรับให้เป็นสูงมากนะคะแล้วก็เปิด Metal FX Upscaling ด้วยก็คือพยายามให้ภาพมันออกมาสวยนะคะแล้วประสบการณ์ที่ได้ก็คือเล่นไปชั่วโมงกว่านิดๆเช่นกันนะคะลื่นไหลมากไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสลับตัวละครเวลาที่เราคอมโบสกิลนะคือลื่นไหลแต่อาจจะมีบางครั้งนะคะเวลาที่เราไปฉากใหม่ๆแล้วมันเพิ่งโหลดอ่ะแล้วเราไปต่อสู้เลยนะคะเวลาที่สลับตัวละครอาจจะมีแค่
หน่วงแค่นิดเดียวเท่านั้นไม่มีกระตุกหรือว่าค้างนะคะสามารถเล่นได้ยาวๆเช่นกันสำหรับ Genshin Impact นะคะความร้อนก็เกิดขึ้นเช่นกันแต่ว่าหนูนิ้งมองว่าความร้อนที่เกิดขึ้นน่ะน้อยกว่าความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างเล่นเกม Resident Evil นะสรุปประสบการณ์จากการเล่นเกมบน iPad Pro Chip M4 เครื่องนี้นะคะสิ่งแรกที่ชอบเลยก็คือหน้าจอค่ะทุกคน Ultra Retina XDR หน้าจอที่มันสวยสุดขนาดนี้แล้วก็คมชัดที่สำคัญสว่างนะคะทำให้การเล่นเกมของเราอะสนุกขึ้นจริงๆนะเพราะว่าบางฉากก็แอบขัดใจเหมือนกันในรุ่นเก่าๆนะคะที่บางฉากมันมืดก็มืดจนเกินไปค่ะในตอนที่ไม่มีแสงไฟก็คือไม่มีเลยคือมันมืดแล้วมันมองไม่เห็นอะไรสักอย่างแต่พอเปลี่ยนมาเป็นจอ OLED ที่อยู่บน iPad Pro เครื่องนี้มันทำให้บางฉากบางตอนในการเล่นเกมอะสนุกขึ้นแล้วก็ได้อรรถรสโดยรวมที่ดีขึ้นนะคะต่อมาก็คือเรื่องของชิปค่ะทุกคนชิปประมวลผลชิป M4 เนี่ยเป็นชิปใหม่ล่าสุดของ Apple เลยใช่ไหมแล้วเขาก็เคลมในเรื่องของการเล่นเกมด้วย GPU ก็แรงเช่นกัน Mesh Shading Ray Tracing ก็มีให้จัดเต็มนะคะแล้วประสิทธิภาพที่สัมผัสได้ก็ตามนั้นเลยค่ะทุกคนลื่นไหลภาพสวยงามไม่มีค้างไม่มีกระตุกติดอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องของความร้อนแต่ในที่นี้นะคะความร้อนที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลอะไรต่อการเล่นเกมในระยะยาวเลยถ้าเกิดว่าเล่นไปเรื่อยๆแล้วแบตเตอรี่หมดก็แค่เสียบชาร์จเท่านั้นเองอีกอย่างนึงนะคะที่มีการอัปเกรดเข้ามาเล็กน้อยก็คือลำโพงที่อยู่ในตัวเครื่องนะคะทุกคนนุ้งนิ้งมองว่าลำโพงที่เขาให้มากับ iPad Pro เครื่องนี้คือเขามีลำโพง4ตัวนะเวลาที่เล่นเกมอ่ะมันจะได้เสียงที่กระหึ่มแล้วก็ค่อนข้างมีมิตินะคะจะไม่มีเสียงแฝดเสียงแหลมจนเกินไปคือทุกอย่างผสมรวมกันดีกระหึ่มแล้วก็ให้อรรถรสในการฟังเสียงที่ดีมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงเอฟเฟคนะคะเสียงเพลงเบื้องหลังระหว่างที่เราเล่นเกมมันก็ให้ความเพลินๆเล่นไปก็สนุกไปนะคะบวกกับหน้าจอก็คือยิ่งสนุกกว่าเดิมอีกทิ้งท้ายให้อย่างหนึ่งนะคะสำหรับการเล่นเกมถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นเกมให้สนุกบน iPad Pro คือเครื่องเนี้ยคือควรจะมีจอจริงๆอันนี้เน้นย้ำเลยนะคะอีกอย่างนึงบวกให้เรื่องความบางเบาที่เกิดขึ้นบน iPad Pro นะคะเวลาที่เราจะหยิบติดมือไปไหนอย่างเช่นกินข้าวแล้วก็อยากหยิบติดมือไปห้องครัวไปเล่นเกมเล่น TFT อย่างเงี้ยนุ้งนิ้งมองว่ามันสามารถทำได้ง่ายขึ้นด้วยความบางเบาที่มันเกิดขึ้นนะคะหรือจะเอาไปนอนเล่นบนเตียงแล้วเอาวางไว้ตรงพุงของเราแล้วเอาหมอนกั้นอีกทีมันก็ทำได้ดีนะคะเพราะว่าน้ำหนักมันเบาลงเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้รู้สึกอึดอัดหรือว่ารู้สึกหนักเกินไปเวลาที่เราหยิบเขาติดมือไปด้วยค่ะมาถึงพาร์ทของ Apple Pencil Pro กันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับ Apple Pencil Pro นะคะดูเผินๆเนี่ยหน้าตาจะคล้ายๆกับ Apple Pencil รุ่นที่2แต่สิ่งที่เพิ่มมานั้นก็คือฟีเจอร์ใหม่ๆค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มมาใน Apple Pencil Pro มีอะไรบ้างมากันที่ฟีเจอร์แรกเลยค่ะนั่นก็คือฟีเจอร์การบีบหรือว่าการสควีซนั่นเองฟีเจอร์นี้นะคะเมื่อเราบีบไปที่ปลายปากกาปุ๊บมันก็จะแสดงแถบเครื่องมือขึ้นมาบนหน้าจอของเราเลยค่ะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราอยากใช้เครื่องมือตัวไหนเดี๋ยวไอจะลองเป็นปากกาหัวตัดดูนะคะนี่วาดไปเลยปุ๊บอยากเปลี่ยนความหนาของปากกาไอก็จะบีบไป1ครั้งนี่ไอก็กดไปที่ปากกาที่เราอยากเปลี่ยนเลยค่ะนี่แค่นี้นะคะเราก็สามารถเปลี่ยนหัวปากกาได้แบบง่ายดายเลยค่ะเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนเนี่ยเวลาเราจะเปลี่ยนหัวปากกาเราก็ต้องเอื้อมไปเปลี่ยนที่แถบเครื่องมือด้านบนนั่นเองค่ะแต่ Apple Pencil Pro แค่บีบก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วนี่นอกจากการแตะ2ครั้งเพื่อลบแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถไปที่ปุ่ม Undo ได้ค่ะเพียงแค่บีบ1ครั้งแล้วกดค้างไว้ตรงนี้เลยนี่ตรงปุ่ม Undo ตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้ค่ะว่าเราอยากลบอะไรบ้างจะขึ้นแถบวงกลมแบบนี้เลยค่ะปึ๊บจริงๆแล้วนะคะการบีบหรือว่าการสควีซเนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้ค่ะว่าบีบไปเพื่ออะไรบีบเพื่อเปลี่ยนเป็นยางลบหรือว่าบีบเพื่อเปลี่ยนเป็นคำสั่งลัดต่างๆได้ด้วยนะคะสำหรับการบีบนะคะเราสามารถตั้งค่าการบีบได้ด้วยว่าเราอยากบีบไปเพื่ออะไรอันดับแรกนะคะก็เข้ามาที่เมนูตั้งค่าแล้วก็กดไปที่ Apple Pencil ค่ะเราสามารถตั้งค่าได้เลยเดี๋ยวอาจจะกดไปที่การบีบนะคะการบีบนะคะเราสามารถบีบเพื่อไปเครื่องมือต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นแสดงแถบเครื่องมือหรือว่าจานสีแล้วที่สำคัญนะคะสามารถไปที่คำสั่งลัดได้ด้วยค่ะนี่อาจจะกดเข้าไปเลยนี่ค่ะเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากบีบไปเพื่ออะไรสามารถบีบเพื่อฟังเพลงหรือว่าบีบไปที่กล้องเลือกได้ตามใจชอบของเราเลยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะเราสามารถปรับระดับความแรงของการบีบได้ด้วยค่ะสามารถปรับได้ถึง5ระดับเลยนะนี่และอีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะที่ทาง Apple เนี่ยได้ใส่เข้ามาใน Apple Pencil Pro นั่นก็คือฟีเจอร์ Haptic Feedback หรือว่าฟีเจอร์การตอบสนองแบบสั่นนั่นเองค่ะเมื่อเราแตะ2ครั้ง
หรือว่าบีบเนี่ย Apple Pencil ก็จะเกิดการสั่นค่ะทำให้เรานะคะสามารถรับรู้ได้ค่ะว่าเรากำลังเปลี่ยนเป็นเครื่องมืออะไรอยู่มากันที่ฟีเจอร์ต่อไปกันเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าฟีเจอร์เนี่ยถูกใจนักวาดหลายๆคนแน่นอนเพราะฟีเจอร์นี้นะคะก็คือฟีเจอร์การหมุนปลายปากกาหรือว่าบาเลนโลนั่นเองค่ะสำหรับฟีเจอร์นี้นะคะมาพร้อมกับฟีเจอร์ไจโรสโคปที่อยู่ใน Apple Pencil ค่ะสามารถตอบสนองในเรื่องของการเอียงปากกาหรือว่าการหมุนปากกาได้เดี๋ยวจะมาลองวาดให้เพื่อนๆดูกันดีกว่าค่ะว่าฟีเจอร์นี้เนี่ยมันมีดียังไงนี่นะคะเดี๋ยวกำลังจะหมุนปลายปากกาปุ๊บนี่ขอลบก่อนแล้วในส่วนของไจโรสโคปนะคะก็คือมันสามารถปรับการเอียงได้ตามองศาการเอียงของปลายปากกาเราเลยค่ะสำหรับฟีเจอร์นี้นะคะรู้สึกว่ามีความแม่นยำในการวาดภาพมากยิ่งขึ้นนี่เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากเอียงหรือว่าอยากเฉียงปลายปากกาไปแบบไหนหน้าจอก็จะตอบสนองเป็นแบบนี้เลยค่ะสำหรับฟีเจอร์ต่อไปนะคะนั่นก็คือฟีเจอร์ Find My หรือว่าค้นหาของฉันนั่นเองค่ะฟีเจอร์นี้นะคะเหมาะสำหรับคนขี้ลืมอย่างไอมากเลยค่ะการเชื่อมต่อนะคะง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่เราเนี่ยเข้าไปที่แอปค้นหาของฉันหรือว่าแอป Find My นั่นเองแล้วเรานะคะก็เอา Apple Pencil แปะไปที่ด้านข้างของ iPad ปุ๊บเพียงเท่านี้จากนั้นนะคะก็กดไปที่บวกแล้วก็เพิ่ม Apple Pencil ค่ะนี่กดไปเลยที่เพิ่มปากกาเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถเชื่อมต่อ Apple Pencil ได้ง่ายๆถ้าเราลืมหรือว่าหา Apple Pencil Pro ไม่เจอเนี่ยเราก็สามารถไปดูได้ที่แอป Find My ได้เลยค่ะนี่กดเข้าไปมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้สำหรับฟีเจอร์เดิมที่มีอยู่ใน Apple Pencil รุ่นก่อนนะคะนั่นก็คือฟีเจอร์ที่รองรับการยกไปหรือว่าฟีเจอร์ Hover นั่นเองค่ะและสิ่งที่เพิ่มมาใน Apple Pencil Pro นะคะนั่นก็คือจะมีเงาจำลองของเครื่องมือต่างๆที่เราเลือกค่ะเดี๋ยวไอจะลองเอา Apple Pencil Pro เนี่ยไปวางไว้ใกล้ๆบน iPad ดูค่ะมันจะแสดงเงาขึ้นมาแบบนี้นี่ค่ะสำหรับฟีเจอร์นี้นะคะรู้สึกว่ามันทำให้เราเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าเรากำลังเอียงหรือว่าหมุนปากกาไปทางไหนเหมือนกับว่าเป็นการจำลองเครื่องมือนั้นๆเลยค่ะนี่จะลองวาดดูฟูเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นปากกาหัวตัดดูจะมีเงาขึ้นมาแบบนี้เลยชุบและนี่นะคะก็เป็นฟีเจอร์ที่เพิ่มมาใน Apple Pencil Pro ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับฟีเจอร์ใหม่ครั้งนี้ย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับ Apple Pencil Pro เนี่ยรองรับได้แค่ iPad Pro ชิป M4 และ iPad Air ชิป M2 เท่านั้นค่ะแต่ยังมีอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่รองรับได้เหมือนกันนั่นก็คือ Apple Pencil USB-C นั่นเองค่ะสำหรับช่องทางการสั่งซื้อนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ Apple Store หน้าเว็บ apple.com หรือว่าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยค่ะและราคา Apple Pencil Pro นะคะราคา 4,990 บาทและราคา Apple Pencil USB-C นะคะราคา 3,190 บาทค่ะสำหรับรีวิวเต็ม Apple Pencil Pro เนี่ยเดี๋ยวอาจจะทำคลิปแยกอีกทีนึงค่ะยังไงแล้วก็มารอติดตามชมกันดูนะคะเป็นไงกันบ้างครับกับประสบการณ์ที่ได้จากทั้ง3คนหวังว่าข้อมูลที่ได้รับชมกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะครับสำหรับใครต้องการเป็นเจ้าของ iPad Pro ชิปที่ UM4 นะครับรุ่นล่าสุดก็สามารถหาซื้อได้แล้วทั้งหน้าร้าน Apple Store Apple Store Online แล้วก็ตัวแทนจำหน่ายตอนนี้รุ่นที่เป็นเซลูล่าก็เปิดให้จำหน่ายเช่นเดียวกันนะครับน้องๆที่เป็นนักศึกษาหรือว่าบุคลากรทางการศึกษาสามารถหาซื้อได้ในราคาพิเศษราคาเพื่อการศึกษาเช่นเดียวกันราคาต่างๆพวกผมได้ทำเอาไว้ให้ละตามไปดูในพวกเว็บอะไรก็ได้นะครับถ้าหากว่าใครยังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมอยู่นะครับเกี่ยวกับรุ่นนี้ก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เดี๋ยวเราจะมาทำให้ชมใน EP ถัดไปนะครับแล้วมันจะติดหลายเรื่องอยู่นะเพราะว่าแอปพลิเคชันบางตัวยังไม่อัปเดตยังไม่ปล่อยออกมายกตัวอย่างเช่น Final Cut Camera ที่จะทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน Final Cut บน iPad เชื่อมต่อกับ iPhone หลายๆเครื่องด้วยนะทำเป็นมัลติแคมเราสามารถใช้พวกมือถือพวกนี้เป็นกล้อง 3-4 กล้องได้เลยทำการมอนิเตอร์พร้อมๆกันแล้วสั่งรันพร้อมๆกันด้วยแต่ถ้าตัวแอปพลิเคชันนั้นรันออกมาแล้วผมจะรีวิวให้ทุกคนได้ชมอีกทีหนึ่งว่าประโยชน์ที่แท้จริงของเขาเป็นอย่างไรนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกดไลค์ฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากใครชื่นชอบก็สามารถกด Super Thanks กด Super Like ส่งกำลังใจมาให้พวกเราได้สำหรับในคลิปนี้ผมเป็นตัวแทนของทีม iMode นะครับขอบคุณแล้วก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ